บ้านที่ขอนแก่นมินพิชยาเรียกว่าเปน็นนางเอกสาวสวยที่มักจะมีผลงานในวงการออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเสมอสําหรับสาวมินพิชยาที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องภาพบ้านของสาวมินพร้อมกับทาความรู้สักกับเธอโดยมินได้เ้าเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อพศ2549จากการประกวดมิส e ีนไ h a i l a n d 2006ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งขวัญใจสื่อมวลชนและมิสไอโมบายหลังจากนั้นในปีพศ2552 ิได้รับโอกาสในการเล่นละครพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกและสร้างชื่อเสียงให้กับเธอจากบท้าแฝดเอ้ยายในพศ2553จากความสาเร็จของผลงานละครพื้นบ้านเธอจึงได้แสดงละครหลังข่าวเรื่องเรือนซ่อนรักเป็นเรื่องถัดมาและได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในเรื่อง รักในม่านเมกซึ่งเป็นละครที่ได้รับความนิยมอันดับสูงสุดในปีนั้นทางด้านครอบครัวของซาวมินยังเป็นนักธุรกิจชื่อดังเซธีในจังหวัดขอนแกน่นเลยก็ว่าได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่นแถมเจ้าตัวยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับห้างตัวเองอีกด้วยต้องบอกเลยว่าสาวมินเป็นทายายของเษธีอย่างแท้จริงแต่เธอก็ยังคงทํางานในวงการและมักจะเดินทางกลับบ้านที่ขอนแก่นอยู่บ้างบางครั้ง